ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่จะพาเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติอานาปานสติภาวนาเดินขึ้นถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หวังว่าท่านจะได้ร่วมปฏิบัติไปกับพวกเรานะคะเมื่อเช้านี้เราได้อัญเชิญพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นสู่ตึกธรรมาสมแล้วการปฏิบัติของเราก็จะเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแบบชนิดที่เราทำกันในทุกลมหายใจทีเดียวคุณแม่จะขอให้กล้องนันทวันไปอยู่นู่นเลยไม่ต้องอยู่ข้างหน้าเพราะว่ามันจะทำให้คุณแม่ลำบากในการเดินจ้ะเมื่อเราเดินผ่านสิ่งที่พวกเรายกเมื่อเช้านี้เราจะรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าเราได้ถูกเตือนให้ใช้ปัญญาในการที่จะมีปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาทขาดสติเมื่อใดที่เราเห็นปัญญาของเราในการที่จะฉุดช่วยให้ตัวเรารอดพ้นจากความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เราจะเคารพชีวิตของเรามากขึ้นการเคารพชีวิตโดยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราอย่างยิ่งการใช้ชีวิตอย่างคนที่เคารพชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นที่เราเคารพชีวิตของเราที่ไม่เบียดเบียนมันจึงเป็นอีกหนึ่งที่จะยืนยันกับเวลาที่เหลือของเราคือความตายว่าความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตอันเราจะพึงตายเป็นแท้แต่การอยู่ชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นของเราเพราะเราเคารพชีวิตได้จึงเป็นสัจจะที่เราต้องอาศัยความซื่อสัตย์เป็นสัจจะที่ต้องอาศัยความเพียรในการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเป็นสัจจะที่จะทำให้เราได้มองเห็นการเติบโตการเติบโตด้านในคือใจของเราเป็นการเติบโตที่เราต้องให้ตัวเราเองการให้อภัยต่อตัวเราเองจะเป็นอีกหนึ่งของความฉุดช่วยที่คุณแม่พูดถึงการฉุดช่วยที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ที่จะมีปัจจุบันขณะที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งการให้อภัยอย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องที่เราต้องสอนเด็กในเส้นทางของการเดินของเราในทุกๆวันเนี่ยมันเป็นการเดินที่พวกเราอาจจะได้ผ่านสิ่งที่คุ้นเคยหรือสิ่งที่ไม่คุ้นเคยให้เอาชีวิตของเราออกจากความเคยชินเดิมให้ได้เอาชีวิตของเราออกจากความคุ้นเคยเดิมที่ไม่ได้ทำให้เราโตขึ้นมันไม่ทำให้เราเสียสละเมื่อใดที่สร้างความเคยชินที่ทำให้พวกเราคุ้นเคยอยู่กับความเห็นแก่ตัวโง่เขลาประมาทและขาดสติความคุ้นเคยนั้นเราต้องกล้าที่จะออกมาให้ได้ความกล้าที่จะออกจากความคุ้นเคยเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งและบางทีถ้าเราทำไม่ได้เองเราก็ต้องอาศัยกลุ่มหรือหมู่หรือชุมชนอย่างเสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่พวกเราเองมีชุมชนชั่วคราวทุกวันเสาร์อาทิตย์การมีคนมาปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถานอาทิตย์ละ100-200หรือมากกว่านั้นมันทำให้พวกเราเชี่ยวชาญ
ในการที่จะเป็นผู้นำเป็นผู้นำทางสติปัญญาที่จะกล้าออกจากความเคยชินที่การมาบวชของเราที่เราต้องการความสงบอยู่กับคนจำนวนมากก็ไม่สงบแต่ในความสงบที่เราฝึกภายในเราเรียกว่าสงัดจากความยึดมั่นถือมั่นตหามันคือความสงบที่ฝึกฝนแล้วคุณแม่เริ่มมองเห็นพระพักของพระอริยธาราที่ตระหง่านอยู่บนยอดตึกธรรมาสมซึ่งตรงนี้ยังไม่ใช่ตำแหน่งจริงท่านจะอยู่สูงกว่านี้พวกเราจึงรู้สึกว่าภายใต้สายตาของพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเราต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นกุญแจดอกแรกสำหรับการบรรลุธรรมความซื่อสัตย์จะช่วยทำให้เรามั่นใจในตนโลกนี้ต้องไม่มีความลับถ้าคุณแม่หันไปมองพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เรายกในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ยังไม่ได้เป็นความสูงสุดคุณแม่ยังมองเห็นพระพักท่านชัดเจนนะคะอีกหน่อยพวกเรามาเสถียรธรรมสถานเนี่ยแค่อยู่บนทางด่วนแล้วก็คงเห็นสายตาของท่านที่มองมาว่าอย่ามีความลับอย่ามีความลับแปลว่าอะไรแปลว่าต้องซื่อสัตย์นี่เองเราต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์จะทำให้เรากล้าในสิ่งที่เราไม่เคยกล้าความซื่อสัตย์ทำให้พวกเราได้มองเห็นความมั่นใจในตนเพราะฉะนั้นการมีชีวิตที่เราทุศีลอยู่จึงไม่ใช่เป็นความสำเร็จของชีวิตเราใช้ชีวิตเราต้องเคารพชีวิตโดยการมีศีลภาวนาที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่กระทำการเบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธเป็นเรื่องที่คุณแม่เองก็ตั้งใจโอ้มุมนี้ยิ่งเป็นมุมที่งดงามมากเลยเห็นชัดเลยว่าพระมหาเจดีย์ที่พวกเราได้จารึกชื่อแม่เอาไว้เป็นหมื่นพระองค์นั้นในเวลาบ่ายตะวันคล้อยนะคะวันนี้มุมนี้เพิ่มพระพักของพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยิ่งทำให้คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าผู้ที่ปฏิบัติอย่างหลุดพ้นนั้นคือผู้ที่ไม่มีความลับเพราะมีคนที่อยู่สูงกว่าเราที่มองเห็นพอคุณแม่หันหน้ามาฝั่งนี้คุณแม่ก็เห็นยอดของพระมหาเจดีย์ที่มีเติร์ดอายที่เห็นชัดเจนว่าคนที่มีดวงตาเห็นธรรมที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีดวงตาที่สามคือดวงตาที่มองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เป็นฉันและเป็นของฉัน
เมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดเป็นฉันเป็นของฉันเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะสติพิสคามคุชริตเราเข้ามาอยู่ในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เหมือนเราเข้าไปในท้องแม่อีกครั้งหนึ่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ประถมที่อยู่ในห้องนี้มีอายุเกือบ 2,000 ปีเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่อยู่บนเส้นทางสายไหมปัจจุบันนี้คือประเทศมองโกเลียเมื่อคุณแม่เข้ามาในนี้คุณแม่จะยกใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากความกลัวเมื่อเราไม่กลัวเราจะแก้ปัญหาได้และเนื่องจากวันนี้เรามีคนอยู่มากคุณแม่อาจจะต้องขอให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสที่จะให้โอกาสคนที่เดินข้างหลังทุกคนต้องไม่เดินขวางกล้องคุณแม่ขอให้เจ้าหน้าที่กระเถิบมาทางด้านนี้เลยค่ะพระบาทที่คุณแม่คล้องพวงมาลัยอยู่นี้เป็นพระบาทข้างขวาที่ก้าวออกไปพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เป็นพระบาทที่มีดอกบัวรองรับนะคะเป็นการทำงานของพระโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเรามีโอกาสที่จะได้เห็นว่าพระวรกายของพระองค์ทำงานที่มีพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิแปลว่าจะทำงานอย่างสงบเย็นจะไม่ทำงานอย่างเร่าร้อนเราจะเห็นว่ามนุษย์ที่ประสบความสำเร็จจะทำงานอย่างสงบเย็นมีปัญญาในการแก้ปัญหาไม่กลัวปัญหาเมื่อสงบเย็นเนี่ยการเป็นประโยชน์ก็เกิดขึ้นคือพระบาทข้างซ้ายก็ก้าวออกมาโดยมีดอกบัวรองรับคนที่เห็นแก่ตัวอยู่ในจักรวาลนี้ยังไม่เป็นที่รักหรอกเมื่อเราได้เห็นว่าสงบเย็นเป็นประโยชน์พระหัตถ์ข้างขวาที่หงายขึ้นเห็นไหมคะเป็นการให้พรเป็นการหงายขึ้นแบบพร้อมที่จะให้พรและฉุดช่วยฉุดช่วยในที่นี้ก็คือแม้ลูกไม่น่ารักอ่ะก็จะช่วยให้ไปสังเกตว่าหัวใจของแม่เนี่ยถ้ามีลูกสองคนคนหนึ่งแข็งแรงกับอีกคนหนึ่งไม่แข็งแรงและแถมยังขี้โกงเราจะเห็นว่าแม่พร้อมจะช่วยคนที่อ่อนแอแต่หลายคนก็อาจจะคิดว่าแม่เข้าข้างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แม่มีหัวใจของโพธิสัตว์ที่พร้อมที่จะรับใช้คนที่อ่อนแอนั้นวันนี้เราจะเห็นเลยว่าเราเอาหัวใจของพระองค์ท่านมาเพื่อถามตัวเราเองว่าถ้าเราเห็นคนที่อ่อนแอแล้วเรารู้สึกรังเกียจเนี่ยเรามีหัวใจโพธิสัตว์หรือเปล่าก็ง่ายๆเลยนอกจากเราจะไม่รังเกียจแล้วเรายังต้องช่วยและวิธีการช่วยก็มีอยู่สองวิธีคือหนึ่งขนาบเลยไม่ปล่อยให้ทำความเคยชินที่มันจะทำให้เขาไม่พ้นทุกข์นี่คือคำขนาบบางทีแม่ดุเราเลยขนาบเราเลยกับสอง
ชี้ชวนวิงวอนการชี้ชวนวิงวอนหมายถึงอะไรหมายถึงมาลองดูสู้อีกครั้งหนึ่งมันไม่เกินความสามารถของเราหรอกคือการชี้ชวนแล้วลองอย่างนี้สิลองอย่างนั้นสินึกภาพออกเลยไหมว่าเรามีคนที่ให้โอกาสเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเราเองเราไม่ให้โอกาสตัวเราเองแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ออกจากความเคยชินเดิมของเราคนที่ไม่ยอมออกจากความเคยชินของตัวเองแสดงว่าคนคนนั้นยังเห็นแก่ตัวอยู่ลองสำรวจกรรมเราก่อนฉันก็จะเป็นของฉันอย่างนี้ฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้ใครจะทำไมไม่มีใครทำไมหรอกคุณก็ทุกข์ไปเพราะคุณไม่ออกจากความเคยชินพอเข้าใจนะว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นแต่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเราถ้าใครที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณอาจจะขอบคุณสถานการณ์ที่ยากลำบากตรงนั้นด้วยซ้ำไปการให้อภัยตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณคนที่ให้อภัยตัวเองไม่ได้เพราะคุณก็ยังซ้ำเติมตัวเองทุกวันบางทีเหตุการณ์นั้นเกิดครั้งเดียวแต่เรานึกถึงมันยังเจ็บปวดทุกครั้งเพราะเราไม่ให้อภัยตัวเราเองวันนี้คุณแม่ชวนเธอเข้ามาในเวลาอย่างนี้เมื่อ40ปีที่แล้วคุณแม่บวชเวลาอย่างนี้เลยลูกคุณแม่ก็อยากอยู่คนเดียวทบทวนใคร่ครวญแล้วให้อภัยตัวเองไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยไม่ผิดพลาดหรอกลูกอย่ากรีดแผลในใจของเราให้มันเจ็บปวดทุกครั้งที่เราคิดถึงมันให้มันเป็นแค่เพียงแผลเป็นเท่านั้นลูกเอาไว้จดจำว่าอย่าทำอีกจดจำว่าสิ่งอย่างนั้นเราจะไม่ทำอีกมันไม่ใช่ชีวิตของเรามันไม่ใช่ความเคยชินของเราที่เราจะเป็นคนอย่างนั้นอีกเข้าใจนะเดี๋ยวเธอจะต้องอธิษฐานจิตละคุณแม่อยากให้เธอได้มีโอกาสนำหัวใจของเธอกลับมาถ้ำนี้เหมือนท้องแม่ที่เราอาจจะจำไม่ได้ตอนที่เธออยู่ในท้องว่าเสียงแรกที่เธอได้ยินคือเสียงเต้นของหัวใจของคนเป็นแม่แม่รู้สึกยังไงมันมีผลต่อชีวิตของเธอทั้งสิ้นแหละแม่เครียดเธอก็ไม่ดิ้นเลยแม่มีความสุขสารสุขหลั่งเธอก็รู้สึกสบายเพราะฉะนั้นลมหายใจของเรากับลมหายใจของแม่เราเนี่ยคือลมหายใจเดียวกันนะลูกการที่เสถียรธรรมสถานสร้างพระพุทธมารดาพูดเป็นภาษาเราคือแม่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเพราะเราอยากให้พวกเธอกลับไปเคารพโพธิสัตว์ที่ให้ชีวิตเธอนั่นแหละแม่นั่นแหละคือโพธิสัตว์ของลูกล่ะไม่ว่าลูกหญิงหรือลูกชายก็อาศัยลมหายใจของแม่ทั้งสิ้นแม่เขาคงไม่ได้ตั้งท้องเราให้เราออกมาเป็นฆาตกรหรอกแม่สอนให้เรารักก็เพื่อให้เรารักคนอื่นด้วยแม่รักเราคือแม่สอนเราแม่เป็นต้นน้ำของเราแม่ให้อภัยเราก็เพื่อให้เราได้ให้อภัยคนอื่นด้วยลูกคุณแม่กำลังบอกพวกเธอว่าคุณแม่กำลังล้อมใจพวกเธอให้เป็นลูกที่เข้าใจหัวใจของแม่ที่ให้ชีวิตเธอนั่นแหละ
หลอมใจแม่แล้วหล่อใจเธอนั่นแหละให้มันออกไปรับใช้คนอื่นมันถึงจะเป็นหัวใจของโพธิสัตว์นั่นคือเมสเซจสำคัญที่คุณแม่ซ่อนไว้เลยนะแต่คุณแม่ก็เปิดเผยมากนะหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์แต่คนไม่เข้าใจความหมายเองคุณแม่พูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะว่าคุณแม่จะหล่อพระอริยทาราไม่ได้หล่อได้สำริดนะแน่นอนล่ะองค์ที่ใหญ่ต้องใช้สำริดเยอะแต่ความสำริดผลคือสำเร็จเนี่ยคือเราได้หัวใจของลูกที่ออกจากความเคยชินแล้วลุกขึ้นมาเป็นอัศวินของแม่เธอนั่นแหละเธอคืออัศวินของแม่เธอเธอคืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่ของพ่อเธองั้นวันนี้ตั้งสัจจะให้ดีเธอได้รับเกียรติมากในการเข้ามาในวันนี้โดยที่คุณแม่เข้ามาแล้วคุณแม่ออกไปรับเธอเลยเพราะว่าการที่คุณแม่จะอยู่คนเดียวมันสบายอยู่แล้วแหละเมื่อกี้นี้ขอขึ้นมาอยู่คนเดียวแต่พอขึ้นมาปุ๊บเห็นสิ่งที่ดีงามมากมายลูกศิษย์ลูกหาจัดดอกไม้ถวายจัดทุกอย่างเราไปรับคนอื่นเข้ามาด้วยเพราะสิ่งที่คุณแม่ได้คือสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนต้องได้คือพ้นทุกข์ได้เธอก็ต้องพ้นทุกข์ได้แล้วเราก็จะใช้วันนี้กับการถ่ายทอดซึ่งเราอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าในทุกวันเสาร์จะมีอย่างเงี้ยทุกวันเสาร์ถ้าเผื่อใครจะพาแม่มานะแล้วก็ทุกวันพระเราก็จะสวดมนต์ไม่ห้องนี้แต่ทุกวันในห้องพระบรมสารีริกธาตุตามประทีปเกิดตายเป็นแพ็คเกจเดียวกันคนที่เรารักจะอยู่กับเราสั้นลงโปรดระลึกเสมอว่าบางทีเนื้อเทียนดีอยู่ไส้เทียนมากอยู่ลมพัดพึบดับเลยก็มีที่นี่จึงมีเรื่องรายละเอียดของการสอนมากมายแต่เพื่อให้เราเนี่ยทันแสงที่เราจะได้ไปสวดมนต์กันนะแล้ววันนี้เราก็จะสวดยาวหน่อยเรียกว่าสวดพุทธคุณสวดบทเจ็ดตำนานแล้วก็จะสวดธรรมจักรด้วยเพราะเป็นวันพระแล้วก็อาจจะให้เราได้มีความเพียรในการปฏิบัติกันมากขึ้นเพื่อให้เราได้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่นะคะเราก็อยากเชิญทุกคนรวมทั้งท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านหวังว่าจะมีคนดูอยู่นะคะจะได้ร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานไปด้วยกันนะคะใครที่มีดอกบัวแล้วก็ยกดอกบัวขึ้นใครที่เคยมีแล้วให้นึกถึงหลับตาลงนึกถึงหน้าแม่เราพนมมือขึ้นนะแล้วเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้จะมารับก็ค่อยมารับแต่ให้ทุกคนตั้งใจเลยสัจจะแปลว่าอะไรแปลว่าความซินเซียละซื่อสัตย์เนี่ยสัจจะตั้งใจมั่นอธิษฐานเนี่ยเป็นความตั้งใจมั่นที่มีความซื่อสัตย์ที่จะทำให้สำเร็จอธิษฐานอะไรต้องทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจมั่นและซื่อสัตย์นะคะเช่นถ้าเราเป็นคนคิดซ้ำๆจนเราเริ่มซึมแล้วเนี่ยเราต้องตั้งสัจจะเลยว่าเราจะฝึกจิตของเราให้ควรกับการคิดเพื่อให้รู้คิดไม่หลงคิดและเมื่อเรารู้คิดเราไม่หลงคิดเราจะรอดอย่างนี้เข้าใจเนาะต้องออกจากความงมงายอ่ะไม่รอคอยอ่ะตั้งสัจจะอธิษฐานคือคนที่กล้าที่จะทำเป็นนักลงทุนในเหตุเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนโอเคไหมพร้อมนะจ๊ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกโรมาสินะโมตัสสะภะ
คาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำทุกท่านระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราได้ขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อให้ใจของเราหมดจดสะอาดจากมลทินเครื่องเศร้าหมองและอาจจะเคยวิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิติเตียนพระรัตนตรัยจะได้รู้เท่าไม่ถึงการก็ขอให้เราได้ขอขมาตั้งใจรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอัปปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเลตูตาเลตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเลตูตาเลตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อจะออกจากความเคยชินให้เราเข้าสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จโดยการเปลี่ยนเหตุด้วยความซื่อสัตย์ค่ะ
นอกจากเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นการส่วนตัวแล้วคุณแม่อยากให้พวกเราลองฟังการตั้งสัจจะอธิษฐานที่ไหนมีความทุกข์ยากอดอยากแล้วหิวโหยขอให้เรามีพลังในการฉุดช่วยที่จะให้ที่ใดที่มีความขัดแย้งความไม่สามัคคีขอให้มีพลังในการให้อภัยเปลี่ยนร้ายให้กายดีด้วยการสื่อสารอย่างสุจริตที่ใดที่มีความมืดขอให้เราเป็นแสงสว่างที่จะจัดขจัดความมืดและใช้ชีวิตอย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือที่ใดที่มีการไม่ซื่อสัตย์ขอให้เรามีความซื่อสัตย์ในการที่จะใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าพลังแห่งความซื่อสัตย์จะสามารถที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์อันสุจริตของเราคุณแม่จึงขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานพรให้ท่านได้ใช้ปัญญาในการที่จะมีชีวิตอย่างขจัดความกลัวเพราะการปรุงแต่งยังไม่รู้ของท่านให้ท่านมีความซื่อสัตย์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะมีสติอารักขาจิตมีปัญญาในการปรารถนาที่จะใช้ชีวิตที่จะเปลี่ยนเหตุถ้าเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนถ้าเหตุเป็นไปด้วยความไม่ประมาทขาดสติท่านจะพ้นทุกข์นั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่ท่านทำได้ขอให้ท่านมีพลังในการที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เพราะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ท่านจึงเป็นที่รักได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญก็เป็นโอกาสดีแล้วนะคะที่ท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานคุณแม่ก็หวังว่าท่านที่อยู่ทางบ้านก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไปกับพวกเรานะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะพักการถ่ายทอดสักแป๊บเดียวเราจะเริ่มต้นก่อนที่จะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมและคุณแม่อยากให้ท่านเห็นว่าท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตได้กล่าวถึงพระอริยธาราว่าอะไรบ้างพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันตอนสัก6โมงครึ่งซึ่งก็จะเป็นเวลาที่ดีมากค่ะสำหรับการที่จะถ่ายทอดแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่ได้มาอยู่กับพวกเราในเสถียรธรรมสถานอยู่ที่ตรงไหนในมุมของโลกก็ขอให้ร่วมการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันนะคะและการทำงานธาราเฟสติวัลจะยังไม่ได้จบลงแค่วันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีก1วันที่ลูกศิษย์จะยังกลับบ้านอยู่ตอนเย็นก็จะมีทาราคอนเสิร์ตและคุณแม่จะทำงานทาราเฟสติวัลนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนั้นขอให้ท่านได้กรุณานะคะภาวนาติดตามการทำงานของพวกเราแล้วก็ทำให้ใจของท่านสะอาดสว่างสงบนั่นคือเหตุที่พวกเรารู้สึกอนุโมทนาและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ